เมื่อสักครู่เนี่ยเหมือนเราคุยกันมาเหมือนกับรัฐประหารมันดูเป็นสิ่งเลวร้ายไปทั้งหมดเลยแต่ณวันนั้นน่ะเราไม่รู้จริงๆว่ามันเกิดขึ้นเพราะอะไรนักการเมืองเลวขอโทษนะครับเราไม่ได้ว่านะแต่คือตามคําความเข้าใจว่าหลายคนเข้าใจเฮ้ยนักการเมืองเนี่ยมันเลวจนแบบฉันต้องเป็นฮีโร่เข้ามาช่วยจริงๆมั้ยหรือมันจะมีสักครั้งมั้ยใน13ครั้งที่ผ่านมาที่รัฐประหารเหมือนเป็นยารักษาทุกโรคเลยอาจารย์สิริพรไม่มีครับศูนย์ไม่มีทางที่ถ้าเรายึดมั่นในหลักการปกครองระบอบประชาธิปไตยเนี่ยแล้วเราบอกว่ารัฐประหารเป็นสิ่งจําเป็นสิ่งที่ยอมรับได้ให้เข้ามาแก้ปัญหานะครับผมคิดว่าเราผิดหลักการโดยสิ้นเชิงครับมันคือวิธีการที่มันตรงข้ามกับการปกครองระบอบประชาธิปไตยครับคือเวลาที่เรามีปัญหาทางการเมืองอะครับถ้าเรายึดมั่นในระบอบประชาธิปไตยเนี่ยเราต้องพยายามอย่างที่สุดครับที่จะใช้กลไกตามระบอบประชาธิปไตยในการจัดการและแก้ปัญหานักการเมืองไม่ดีมันก็มีกลไกครับเราต้องเชื่อมั่นว่าถ้านักการเมืองเลวนักการเมืองโกงนักการเมืองไม่ดีเนี่ยเวลาที่เขาลงสมัครรับเลือกตั้งเนี่ยประชาชนจะไม่เลือกเขาครับมันมีบทลงโทษนักการเมืองอยู่แล้วและเราก็เห็นอยู่ว่ามีนักการเมืองจำนวนไม่น้อยที่เคยเป็นส.ส.หลายสมัยแต่ว่าประพฤติตัวไม่ดีแล้วประชาชนเนี่ยแหละเป็นคนตัดสินลงโทษครับคนนั้นก็จะสอบตกแล้วก็ไม่ได้กลับเข้าสู่อำนาจนะครับอันนี้คือหลักการนะครับมันไม่สามารถเปลี่ยนแปลงไปจากนี้ได้นะครับคืออาจารย์มองว่าไม่ควรมีฮีโร่มาด้วยวิธีการฟาสต์แทร็กอย่างรัฐประหารถูกต้องไหมครับเราควรไม่ควรมองเป็นฮีโร่ด้วยซ้ำนะครับคือการเข้ามาโดยใช้กลไกที่ไม่เป็นประชาธิปไตยเนี่ยนะครับมันคือการมาทำลายระบอบการเมืองโอเคล่ะเขาผู้กระทำเนี่ยอาจจะอ้างว่าเป็นการหยุดสถานการณ์ไว้ชั่วคราวหยุดวิกฤตไว้ชั่วคราวและเพื่อที่จะเกิดการให้มันสงบแล้วก็รีบคืนอำนาจแล้วก็ปรับจูนต่างๆให้มันเข้าที่เข้าทางแต่สถานการณ์แบบนั้นนะผมคิดว่ามันต้องถึงที่สุดจริงๆอ่ะมันเกิดมันที่สุดขนาดไหนขนาดประเทศที่เขาเกิดสงครามนะครับอย่างสงครามโลกครั้งที่1ครั้งที่2ที่ผ่านมาที่เขาเป็นประชาธิปไตยกันนะเขาก็ยังพยายามรักษาประชาธิปไตยไว้ให้ถึงที่สุดเลยครับมันอาจจะเกิดการกระชับอํานาจรวมศูนย์อํานาจบ้างนะครับแต่ว่ามันไม่ใช่การรัฐประหารครับคือถ้าเป็นประเทศประชาธิปไตยก้าวหน้าแข็งแรงเนี่ยเขาไม่เลือกวิธีอื่นครับถ้างั้นอาจารย์กำลังจะบอกว่าจริงๆแล้วประชาธิปไตยเราอ่อนแอหรือเปล่าครับจริงๆมันเป็นเพราะว่าอ่อนแอยิ่งต้องไม่ทํารัฐประหารนะครับคือเหมือนกับว่าเราบอกคนอ่อนแอแล้วจะทํายังไงครับเราก็ต้องพัฒนาเขาให้แข็งแรงนี่ครับใช่ไหมครับแล้ววิธีการพัฒนาให้แข็งแรงถ้าจุดหมายปลายทางคือระบอบประชาธิปไตยที่เข้มแข็งเนี่ยก็คือต้องใช้กลไกประชาธิปไตยในการพัฒนาถูกไหมครับการใช้กลไกที่ไม่เป็นประชาธิปไตยพัฒนามันยิ่งทำให้ความอ่อนแอนั้นอ่อนแอหนักเข้าไปอีกนะครับใช่ไหมครับคือการรัฐประหารเท่ากับกลับไปเซตซีโร่ให้มันเป็นศูนย์กำลังเดินต่อแต่อาจจะล้มบ้างลุกขึ้นมาใหม่ล้มบ้างลุกขึ้นมาใหม่บ้างอะไรเงี้ยนะครับอาจจะหัวล่างข้างแตกมีบาดมีแผลปรากฏว่าอ้าวรัฐประหารบอกอ่ะคุณกลับไปฝึกคานมาใหม่แล้วค่อยมายืนแล้วก็เดินอะไรอย่างเงี้ยมันไม่ใช่อันเนี้ยคือหลักการสำคัญนะครับแล้วก็มันเราจึงไม่ควรที่จะยอมรับการรัฐประหารในทุกกรณีครับถ้าเรายึดมั่นในระบอบประชาธิปไตยมาที่คุณสุทินเหมือนเดิมฮะช่วงเวลานั้นพรรคไทยรักไทยพลังประชาชนแล้วก็มาเพื่อไทยเนี่ยค่อนข้างที่จะเจอประเด็นกับตัวเองพอสมควรทางพรรคผ่านรัฐประหารมาถึง2ครั้งเนี่ยมองว่าและจริงๆแล้วเนี่ยนักการเมืองเขาคอร์รัปชันจริงๆไหมครับจนถึงขั้นว่ามันต้องมีกับเขาว่ารัฐประหารคุณสุทินมีคนอธิบายเรื่องสาเหตุรัฐประหารนี่มาหลายแบบนะท่านอาจารย์นิติธรท่านก็อธิบายผมขออธิบายอีกแบบหนึ่งดีกว่าคนไทยหรือนักการเมืองไทยมันเป็นพันธุ์พิเศษมันเลวกว่าชาติอื่นหรือเปล่าคือมันจะเลวพิเศษกว่า8ประเทศในอาเซียนจิตใจนักการเมืองไทยเนี่ยมันจะชั่วช้ามากกว่า8ประเทศนั้นหรือเปล่าถึงต้องใช้วิธีพิเศษแบบนี้ในเอเชียคนไทยหรือนักการเมืองไทยนี่มันเลวกว่าทุกประเทศในเอเชียหรือเปล่าถึงต้องมีรัฐประหารอยู่ประเทศเดียวแล้วในโลกคนไทยหรือนักการเมืองไทยเนี่ยมันเป็นผีหาซาตานมากกว่าประเทศใดในโลกหรือเปล่ามันถึงยึดอำนาจมากกว่าคนอื่นเพราะนั้นถ้ามันไม่ใช่ถ้านักการเมืองไทยมันไม่ใช่มนุษย์พันธุ์พิเศษมันไม่ใช่ผีหาซาตานที่มีลักษณะพิเศษมากกว่าประเทศอื่นในโลกนี้ถ้ามันเหมือนกันกับประเทศอื่นไม่ต่างกันมากประเทศอื่นเขาก็ไม่เคยใช้วิธีรัฐประหารทำไมเขาอยู่ได้แต่ตรงกันข้ามเขาบอกว่าประเทศไทยเป็นเมืองพุทธเป็นคนที่มีใจงามนะคนไทยเนี่ยมีจิตใจอบอ้อมอารีและไม่นิยมความรุนแรงเป็นประเทศหนึ่งซึ่งเขาคิดว่ามีความงดงามถามว่าทำแล้วมีฐานจิตดีพอสมควรแล้วนักการเมืองมันก็เป็นตัวแทนจากคนไทยนั่นแหละมันก็หยิบเอาจากคนไทยนี่แหละมันไม่น่าจะมีอะไรต่างจากคนไทยมากเพราะนั้นเมื่อเป็นตัวแทนคนไทยเนี่ยมันจะเลวอะไรมาจากไหนมากกว่าคนไทยทั้งประเทศมันจะเลวอะไรกว่าคนอาเซียนเลวอะไรกว่าคนเอเชียคนทั้งโลกแล้วคนทั้งโลก
เขาก็ไม่ได้ยึดอำนาจทำไมเขาอยู่ได้อาเซียนเอเชียอาเซียนนี่ประเทศที่เขาด้อยพัฒนากว่าเราเยอะเนเจอร์ทางการเมืองมันเป็นอย่างนี้กันทุกประเทศแหละโดยเนเจอร์ของนักการเมืองอ่ะเพราะนั้นถ้าทหารจะมาหมั่นไส้ว่าไอ้พวกนี้มันน้ำเน่ามันทะเลาะกันเลยยึดอำนาจมีคุณไม่เข้าใจเนเจอร์ของแต่ละอาชีพถามว่าทำไมคุณยึดอำนาจเนี่ยแล้วมันเกิดที่ไทยเลวหรือเพราะนั้นไม่ใช่หรอกมันต้องเป็นคนที่ยึดอำนาจน่ะเลวกว่าเลวมันพิเศษเพราะนั้นทหารในโลกเขาไม่มีอย่างนี้ใช่ไหมน้อยประเทศที่เขาชอบยึดอำนาจมีเฉพาะทหารไทยที่ยึดอำนาจถามว่านักการเมืองไทยกับทหารไทยอันไหนผิดปกติไปจากโลกเขานักการเมืองไทยกับนักการเมืองทั่วโลกนักการเมืองไทยผิดปกติจากเขาไหมผมว่าไม่ผิดปกติจากทั่วโลกนะนักการเมืองไทยนะก็มีดีมีชั่วมีเลวมีเถียงมีด่าแต่ทหารไทยมันเหมือนกับทหารทั่วโลกไหมผมก็ดูว่าก็มีทหารประเทศเดียวมันผิดปกติจากโลกเขาก็ทหารประเทศอื่นเขาก็หน้าที่ก็ลบทับจับศึกเขาก็อยู่ของเขาตามกรมตามกรองเพราะฉะนั้นตอบง่ายๆว่าคนที่ผิดแผกไปจากโลกคือนักการเมืองไทยหรือทหารไทยต่อให้คนนั้นมันจะเลวจริงมันจะอะไรจริงแต่รัฐประหารมันก็ไม่ควรเกิดขึ้นใช่ไหมครับคือผมกำลังจะบอกว่าประเทศอื่นเขาก็เป็นเหมือนเราแหละแต่เขาไม่ใช้วิธีรัฐประหารเขาก็เจอปัญหาพอๆกันกับเราเขาก็ไม่ใช้วิธีรัฐประหารทำไมเขาก็อยู่ได้เขาทำไมอยู่ได้โลกเขายังอยู่ได้ประเทศเขายังไปได้แล้วไอ้เราเนี่ยเหมือนกันกับเขานั่นแหละมันไม่ต่างอะไรมากแต่ทำไมใช้วิธีรัฐประหารแล้วใช้แล้วเนี่ยมันดีกว่าเขาไหมล่ะเพราะนั้นผมก็เลยบอกว่าวิธีการทำรัฐประหารของเราเนี่ยเป็นวิธีการที่แปลกที่สุดในโลกแล้วก็เป็นวิธีการที่รับไม่ได้ในสังคมโลกเขาเหมือนอาจารย์นิติธรพูดไอ้พวกผมเจอเนี่ยไม่ใช่ว่าพวกผมไม่ควรเจอนะมันก็เหมือนคนอื่นเหมือนยุคนี้เขาก็ชอบอ้างมันผมยังคิดผมสรุปว่าพวกผมเจอในตอนแรก49ตอนนั้นเนี่ยเจอในรัฐธรรมนูญปี40นะซึ่งมันกำลังงอกงามอ่ะทุกอย่างมันมาดีอำนาจมันท้ายไปอยู่ที่ประชาชนดัชนีชี้วัดเรื่องเศรษฐกิจก็ดีขึ้นแล้วอยู่ดีๆคุณก็มายึดอำนาจตัดไปซะดื้อๆถ้าบอกว่าตอนนั้นเนี่ยมันทุจริตอ้าวกลไกในรัฐธรรมนูญปี40นี่เยอะมากกลไกในการที่จัดการกับการทุจริตเอาละเมื่อคุณรัฐประหารพวกผมตอนแรกปี49ก็พวกผมก็มาเป็นต่ออีกก็มายึดอีกครั้งคือปี57คราวนี้เนี่ยยิ่งชัดคุณบอกว่า40มันเป็นประชาธิปไตยเกินไปเลยเกิดอำนาจเผด็จการรัฐสภา แต่หลังจากนั้นนี่รัฐธรรมนูญหลังจากล้ม40แล้วนี่คุณมาออกแบบเกิดองค์กรอิสระที่อำนาจล้นฟ้าล้นแผ่นดินที่จะเพื่อที่จะจัดการกับนักการเมืองเพื่อจัดการกับเผด็จการรัฐสภาเหล่านี้คือคุณออกแบบมาเพื่อถ่วงดุลกับนักการเมืองถ่วงดุลกับเผด็จการรัฐสภาที่คุณกลัวตอนปี40ซึ่งจริงๆแล้วมันเป็นกลุ่มก้อนความคิดของประชาชนที่มันงอกงามมันถึงได้มีความใหญ่โตพรรคก็เลยใหญ่โตพอใหญ่โตแล้วไปเรียกว่าเผด็จการรัฐสภาไม่ได้แต่เมื่อคุณมองว่าเป็นเผด็จการรัฐสภาเอาล่ะรัฐธรรมนูญฉบับหลังคุณก็ออกแบบองค์การอื่นมาองค์กรอื่นมาคานอำนาจหมดองค์กรเหล่านั้นล้นฟ้าด้วยอำนาจอ่ะทำไมคุณไม่ใช้องค์กรนั้นไปแล้วคุณยังมายึดอำนาจอีกในปี57ทั้งที่คุณได้ออกแบบองค์กรจัดการกับเผด็จการรัฐสภาไปแล้วเนี่ยคุณก็ไม่ใช้คุณก็ยังมายึดอำนาจตอนปี57อีกเพราะนั้นที่ผมโดน2ครั้งเนี่ยตอบได้เลยคือไม่ได้เหตุผลอื่นเหตุผลที่คุณบอนอยากบอนไซประชาธิปไตยเท่านั้นนะพอเห็นมันงามขึ้นคุณก็บอนไซมันแล้ววันนี้นี่พอคุณยึดอำนาจเสร็จถามว่าวันนี้มันมาอีกไหม2ฝ่ายมาอีกไหมนี่มันก็มานี่เหตุการณ์เดิมๆมันก็คงจัดอวนล้อประชาธิปก็กลับมาไม่เห็นคุณแก้ปัญหาอะไรได้ก็ต้องยอมรับนะครับว่าการปกครองในระบอบประชาธิปไตยที่เกิดขึ้นในประเทศไทยตลอดที่ผ่านมาเนี่ยมันก็มีข้อบกพร่องมันมีจุดอ่อนเยอะมันไม่ใช่เฉพาะแค่เรื่องการทุจริตคอร์รัปชันนะครับมันก็ยังมีปัญหาอื่นๆมากมายแต่ว่าก็ผมก็ยืนยันแหละครับว่าปัญหาเหล่านี้การทำรัฐประหารเนี่ยไม่ใช่ทางออกการทำรัฐประหาร2ครั้งที่ผ่านมามันแสดงให้เห็นแล้วว่าปัญหาไม่ได้ถูกแก้แต่กลับมีปัญหาอื่นที่มาทับถมหมักหมุนมากยิ่งขึ้นส่วน เราจะแก้ไขปัญหาด้วยวิธีทางประชาธิปไตยอย่างไรเนี่ยผมคิดว่ามันต้องให้เวลาครับมันต้องให้ต้นไม้ประชาธิปไตยเนี่ยมันได้มีเวลาได้เติบโตได้เบ่งบานให้พี่น้องประชาชนได้เรียนรู้ไปกับมันนะครับแล้วก็เกิดการพัฒนาไปผมพูดถึงทหารนิดนึงพอดีเมื่อสักครู่นะครับฟังท่านคุณสุทินพูดอันนี้เราสังเกตความแตกต่างได้อย่างนึงเลยฮะอย่างในกรณีเรื่องของการโยกย้ายกำลังคนนะครับในประเทศไทยเนี่ยพอถึงเข้าฤดูการโยกย้ายเนี่ยมันจะเป็นที่จับจ้องของสื่อมวลชนนะครับเป็นอย่างมากเรื่องการโยกย้ายทหารเนี่ยมันเป็นเหมือนกับการโยกย้ายข้าราชการนามตามหน่วยงานต่างๆเท่านั้นเองแต่ว่าสำหรับประเทศไทยเนี่ยมันจะถูกจับจ้องเสมอว่าเอ๊ะใคร
จะขึ้นมาแล้วแต่ละสายจะเป็นอย่างไรเพราะนี่มันสะท้อนอีกแล้วว่าคือปัญหามันไม่อยู่ในการเมืองแต่ปัญหามันอยู่ที่กองทัพที่มักจะแทรกแซงแล้วก็มีบทบาทที่มันผิดที่ผิดทางกับการเมืองไทยตลอดมา